ทอมตัวส,สุดนางเอกช่องสามคนนี้ไม่กล้าเทียบเบลล่าหลังได้ประกบคู่โป๊บในละครเรื่องพรมแหมลิขิตยิหวาปริยาการรับบทแม่เรียมลูกสาวพระยาพิษณุโลกเดเนยในเรื่องจะประกบคู่กับพ่อเรืองนำแสดงโดยโป๊บธนวัฒนเป็นอีกหนึ่งคู่พระนางที่เฟ้นละครอยากจะติดตามรับชม ล่าสุดยิหวาได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับตัวละครนี้ว่าในเรื่องรับบทเป็นแม่เรียมเป็นคนเอาแต่ใจนิดหนึง่งเพราะเราเป็นลูกพระยานาหมืน่นเป็นลูกคนรวยในเรื่องเราจะเข้าบทบ่อยๆกับพ่อเรืองซึ่งเป็นพี่โป๊บและพี่เขาเป็นคู่จิ้นที่เบลล่าด้วยเราก็บอกว่าพี่โป๊บช่วยหนูด้วยนะกลัวเล่นไปแล้วคนดูจะไม่ชอบ พี่โป๊บเขาก็แบบไม่หวาเราก็เต็มที่ในส่วนของเราก็ฝากเฟ้นเฟนติดตามรับชมคู่ของพ่อเรื่องกับแม่เรียมด้วยนะคะ